หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเริ่มต้นความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยการสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบมีสมาธิคุณอาจเริ่มต้นด้วยการหาซื้อหนังสือหรือซีดีบทสวดมนต์ซึ่งนานวันเข้าคุณอาจต้องจ่ายเงินจำนวนไม่น้อยไปกับการสะสมสิ่งเหล่านี้ไหนจะความเก่าและไม่สมบูรณ์ของเทปที่เก่าเก็บเสียหายทีวีไดเรกขอแนะนำธรรมะสุขใจไว้ข้างกายสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณกิ๊กสวัสดีค่ะคุณแม่แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมแล้วก็คุณกิ๊กนั่งอยู่ด้วยกันแบบนี้จะต้องมีเรื่องราวดีๆครับที่เป็นบุญแล้วก็เป็นกุศลมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะฮะก็คือธรรมะสุขใจเครื่องนี้วิธีการใช้งานต้องบอกว่าง่ายแสนง่ายนะครับเพราะว่าปุ่มควบคุมด้านข้างตรงนี้แถบสีดำครับเลื่อนมาแก๊กเดียวคือเปิดเครื่องแล้วเพราะว่ามาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมได้ไกลถึง10เมตรต้องเรียกได้ว่าจะทำงานบ้านอยู่ตรงมุมไหนนะคะเราก็สามารถฟังทำได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดเลยทีเดียวค่ะใช้งานง่ายมากเลยค่ะแค่กดหมายเลขบทสวดที่เราต้องการเสียงที่ออกมาเนี่ยก็คมชัดเหมาะกับสวอย่างเราค่ะพอคนเราจิตใจดีเนี่ยอะไรมันก็จะดีไปหมดร่างกายก็จะแข็งแรงแล้วก็หน้าตาก็จะสดใสแบบนี้แหละค่ะ